าคนจีนจริงๆเนี่ยมาทำข้อสอบแพทจีนจะทำได้เต็มเลยหรือเปล่า29ไม่มีคำตอบคือ不管都谁的成绩比另一个人少要科学但是我觉得如果是考试应该有最正确的答案对你觉得很奇怪啊เป็นคำถามที่คนจีนก็ทะเลาะกันเองนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel Pet Zenวันนี้เรามากันแบบอัดแน่นเต็มจอเลยนะคะกับเพื่อนคนจีน2คนของเพจนะคะนั่นก็คือแหวนเฮอชาลาชาลาหรือว่าเสี่ยวเสียนะคะโอเคคลิปนี้นะคะเราจะมาให้เพื่อนคนจีนลองทำข้อสอบแพทจีนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพจสงสัยมานานมากเลยนะคะตั้งแต่ตัวเองเตรียมสอบแพทจีนเลยว่าถ้าคนจีนจริงๆเนี่ยมาทำข้อสอบแพทจีนเขาจะทำได้ไหมเขาจะทำได้เต็มเลยหรือเปล่าเนี่ยเขากำมา我做这样好难受，进步一点点。ข้อสอบที่เราจะทำกันนะคะเป็นข้อสอบปี2552เดือนตุลา2552นั่นเองคือตอนนี้ปี2563ผ่านมาประมาณ11ปีใช่一共有100个题100个题你们要做3个小时不用是其实是泰国人用三个小时但是我觉得你们不到一个小时就做完了你们准备好了吗 OK 哈 Are you ready? Yes. Yes 准备好了开始什么鬼啊很简单刚才你觉得怎么样很简单十二题确实有点难。十二题。你选啥？我不知道，这有点难。等一下，还剩啥？我忘记他的意思了。怎么？十二题还没做。但是在考上你没有手机怎么办？我จำไว้จำ12ยังไม่ได้ทำหนูเหมือนค่อยอะยูโซ่看着就很简化懂吗就是แบบว่าเขาอ่ะเกือบจะเหมือนกันแล้วมาดูโซ่สิทีละ20我猜到是25这问题คำตอบเพนะอันนี้อะกวนอะไรอะสู้กวน29题อะ你看那第一是错的29ไม่มีคำตอบอะน่าจะเป็น
一สมัยเด็กมันเขียนผิด是不管都เขาเขียนเด็กคำเดียว三个不对哦就是只用管不行对是不管它是一个词它写错了จากโจทย์ข้อเมื่อกี้นะคะเพชรก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะมายืนยันคำตอบในข้อสอบนะคะเพชรก็ได้หาจากหนังสือไวยากรณ์จีนที่แปลมาจากหนังสือฮั่นหยู่หยู่ฝ่าโดยเป๋ยหยู่นะคะหนังสือเล่มนี้เขารวบรวมไวยากรณ์จีนไว้ค่ะแล้วเพชรก็ได้ดูในเรื่องของปู้กวนตามในโจทย์เลยหนังสือก็อธิบายไว้ดีมากเลยนะคะได้ให้คำว่าปู้กวนที่แปลว่าไม่ว่ามาแล้วก็มีตัวอื่นก็คือปู่รุ่นกับอู่รุ่นด้วยโดยที่ไม่มีคำว่ากวนตัวเดียวตามในโจทย์นะคะและบวกกับที่เพื่อนคนจีนงงๆกับการใช้กวนตัวเดียวก็เป็นไปได้นะคะว่าในข้อสอบเนี่ยอาจจะพิมพ์ตกจริงๆ有多选题吗没有33题我觉得选1和选2都可以啊33我觉得只有三不能选。我觉得我选一。对，真的。12、33。ยากนะ，สำหรับคนไทยยาก。จริงนะ。我觉得这样对外国人来说真的很难，你不觉得吗？就是这样对外国人来说真的很难。好，真的。真的。ป.1 อ่ะป.1 ก็แบบไม่ทำแบบนี้อ่ะทางป.2 ป.2 ป.3 ป.2 A few moments later โอเค都完了เลือกผิด เลือกผิดอันนี้เลือกผิดโอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจข้อสอบกันนะคะระหว่างหลีเสี่ยวเสียเหอหลีหย่าถิงโดยหลีเย่หานนะคะเดี๋ยวเพจจะใช้คำใช้เฉลยที่อยู่ในเน็ตนะคะมาตรวจเอางี้ดีกว่า谁的成绩比另一个人少要喝水不是但是要喝整个杯子好的第一个答案是一都对第二是诶答案是二因为这边是顿号啊三四五是四三二对一三二二诶举手多多歌词和气球应该要的刚才的啊举手多多歌其实二也可以但是二比较奇怪对吗对啊给他们答可是2其实这个不是很正式的答案但是我觉得如果是考试应该有最正确的答案ใช่จริงๆเขาให้แบบนี้ไม่ถูกเพราะว่าจริงๆอ่ะส่งคำนี้อ่ะใช้ได้二三四二都对二三四二都对一二四三一李雅婷许五为什么答案是三呢他家养了一花一白两只大母鸡三也没错啊没有啊要两只一花一白的大母鸡但是我觉得这个也可以我觉得这不可以哈哈那是说但是如果是我会更倾向选择这个对他家养了两只一花一白大母鸡我觉得比较奇怪啊对但是一花一白两只大母鸡也很奇怪啊เป็นคำถามที่คนจีนก็ทะเลาะกันเองนะคะเพื่อนทะเลาะกันแบบนี้นะคะเราก็ต้องหาคำตอบสุดท้ายให้ได้ค่ะโดยใช้หนังสือเล่มเดิมเลยจากโจทย์ข้อเมื่อกี้นะคะนักเรียนเรียนจีนอย่างเราเนี่ยอาจจะคิดว่ามันคือเรื่อง
定语หรือบทขยายนามดูตามในหนังสือแล้วเนี่ยคำตอบของเสี่ยวเสี่ยก็น่าจะถูกใช่ไหมคะวลีตัวเลขลักษณะนามขยายความคำหลักแต่เราก็ได้ไปถามเหล่าชื่อคนจีนมานะคะจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะทุกคนโดยที่เหล่าชื่อนะคะให้คำอธิบายว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราดูเรื่องของติ้งหยูไม่ได้แต่ว่าจะต้องดูเรื่องนี้ค่ะวลีคำเท่าเทียมหรือว่าทงเว่ยซือจู่ในหนังสือก็มีอธิบายไว้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้นะคะเรียกว่ายากในระดับที่มากเลยทีเดียวเพราะคนจีนก็งงๆกันเหมือนกันนะแต่ที่สำคัญค่ะทุกคนในเน็ตมีเฉลยผิดด้วยเพราะฉะนั้นเตือนน้องๆที่เตรียมสอบแผ่นจีนนะดูเฉลยในเน็ตต้องระวังกันดีๆดูหนังสือประกอบไปด้วยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ然后十八到二十一都对都对对哎，我怎么没做哎？我为什么一题没做？对，都对。哎，四十四，用我错了。都对，嗯嗯，两题我也没错。那雅婷做四题了，我做三题。你八题了是吗？嗯嗯嗯，我死。但是我觉得有些题我不是很八六，不是八六选八很准确，八六选三九十。对，九十四到九十八，一般不会错，这个一般不会错，因为这是连词。你知道吗？这个部分呢、啊，对我来说非常非常难，因为它都差不多。嗯嗯，这个部分就相当于我做英文的时候的那个阅读理解的那个外形填空，也很难。嗯，九十九和一百都对。啊，我九十分，喝水。สรุปนะคะพี่อยากถึงชูอืมพี่เจอเสียงพี่ยอมเฮิร์นสุยอืมเฮ้ยจ้ะวันจุนไปอีกแค่สุยนี่นะคะน้ำเต็มแก้วเลยหรืออยากถึงยอมแพ้เฮ้ยสุยสุย对你的身体很好啊等一下，不然你给他了吧。最后一口了。你们觉得考试对中国人来说怎么样？不难。不难。嗯，不会呀，对，เพราะว่ามีคำถามอ่ะแปลกๆนิดนึงก็คือคำถามกับคำตอบไม่เหมาะหรือว่ามีคำตอบสองคำตอบแบบเกือบเสมือนกันจริงๆอ่ะใช้ตัวไหนก็ได้แต่เขาให้เลือกแต่ตัวเดียวใช่ไหมเสร็จแล้วขอบคุณ